มเพราะน้ำท่วมก็เลยครับติดตามโอเวอร์ไดซ์เนี่ยมานานมากแล้วครับแล้วก็คิดว่าสักวันนั้นต้องทำให้ได้ราบรื่นเหมือนความหมายของชื่อเพลงอย่างสมูทมากนักเพราะก่อนแข่งขันก็ต้องซ้อมดนตรีท่ามกลางน้ำท่วมบ้านหากแต่วันนี้ความพยายามบวกกับฝีมือเดี่ยวกีตาร์ในเพลงที่แต่งใหม่เพื่อใช้ประกวดก็ทำให้ชื่อของพุทธิธรชวีทองไปสู่ตำแหน่งแชมป์ Overdrive Guitar Contest คนล่าสุดมันเป็นอะไรที่ยากมากไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ครับแต่ก็ได้แล้วก็เป็นความภูมิใจพ่อแม่ก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยพอพ่อแม่ยิ้มก็แบบดีใจแบบปลาบปลื้มใจครับฝึกซ้อมมาเยอะมากครับฝึกซ้อมมาหลายปีแล้วก็เฝ้ารอตลอดว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่วันนี้เราตามมาดูเบื้องหลังความสำเร็จของแชมป์ Overdrive Guitar Contest 2011ถึงบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ก่อนหน้าแข่งขันก็เจออุปสรรคจากน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ทิ้งความพยายามห้องนี้จึงเป็นทั้งห้องนอนและห้องซ้อมของเก่งที่ก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรค่ะผมจำได้ว่าผมมองทะลุเนี่ยได้หนังเตียงเนี่ยประมาณนี้นั่งร้านนะแล้วก็แม้ยอมรับว่าลำบากมากขึ้นเมื่อต้องใช้ชีวิตกินนอนและซ้อมกีตาร์อยู่กับน้ำนานนับเดือนตั้งแต่วันแรกๆที่น้ำท่วมถึงบ้านข้างวัดแม่นางปลื้มในตำบลหัวรอเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่พุทธิธรก็ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่จะเห็นผลไปกว่าการต่อนั่งร้านหนีน้ำเป็นที่พักและที่ซ้อมดนตรีชั่วคราวแทนห้องซ้อมเดิมภายในบ้านที่เสียหายเสียงกีตาร์ที่อาศัยแอมตัวเล็กซึ่งมีฐานก้อนจ่ายไฟเลี้ยงพอให้เขาผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยความทรงจำครั้งนั้นยังเตือนใจเสมอว่าชัยชนะเกิดจากการไม่ย่อท้อต่อทุกสภาวะการที่ต้องเผชิญตอนที่เล่นแสดงว่าหัวติดกระติกเพดานเลยใช่ไหมถ้ามือแตะเงี้ยถึงครับถึงเลยยืนไม่ได้ต้องโค้งๆอย่างเงี้ยลำบากไหมคะลำบากครับสุดยอดแต่ก็มันเป็นรายการกีตาร์ที่มันแบบใฝ่ฝันมานานอ่ะก็ไม่ยอมแพ้ครับอยากทำให้ได้ก็เลยไม่ท้อครับปิดอัดครับปิดอัดแต่ไม่ค่อยร้อนครับเหมือนมันมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วมันสงบนะมันไม่ค่อยมีใครวุ่นวายแล้วกลางคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวเลยนะอยู่คนเดียวแล้วบ้านหน้าบ้านอ่ะปิดเลยแล้วก็ห่วงไงโทรเกงซ้อมอยู่แม่เราไม่อยากให้ลูกมาซ้อมที่บ้านไงกลัวอันตรายด้วยกลัวมากเลยอ่ะแล้วพอมาถึงตอนนี้ดีใจมากหากเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้พุทธิธรหมดเงินกว่า 40,000 บาทไปกับการซ่อมแซมห้องซ้อมดนตรีในบ้านหลังน้ำลดแต่น้ำท่วมที่ผ่านมาก็สร้างความภูมิใจและความคิดใหม่ๆอย่างการไม่ทิ้งโอกาสที่จะฝึกฝนฝีมือตนเองและปล่อยให้ความฝันสูงสุดอย่างการเป็นแชมป์กีตาร์จมไปกับกระแสน้ำที่ท่วมท้นเข้าบ้านน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน